ปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะส่วนมากก็จะเป็นพวกโรคผิวหนังเพราะว่าเขาไม่มีเรือเขาก็จะใช้แบบลุยน้ำไปก็จะมีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังแล้วก็เป็นพวกแผลค่ะแผลอุบัติเหตุไปเหยียบเหล็กมั่งโดนแทงมั่งแทงจากเหล็กที่เขาไปเหยียบนะคะแล้วก็มีบางคนที่เป็นมากเราก็ส่งไปที่โรงพยาบาลไปเย็บแผลที่นู่นแต่บางส่วนเราก็ทำแผลที่ในนี้เองค่ะเราก็ทำอันไหนที่เราทำได้เราก็ทำว่าเสียเลยแล้วหมดตรงนี้หมอไรพรมแดนลงพื้นที่ตรงนี้นี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะมาเป็น 4-5 ครั้งแล้วเรามี2ทีมค่ะเราก็จะตะเวนออกไปหลายจุดแต่ที่นี่ก็เป็นจุดที่เรามาหลายครั้งแล้วเราก็จะมาดูแลด้านสุขภาพด้วยแล้วก็ในช่วงแรกๆที่เขาขาดน้ำเราก็เอาน้ำมาให้แล้วก็เอาอาหารเอามาม่าเอาปลากระป๋องมาค่ะก็ทำไมพื้นที่ตรงนี้ถึงได้ลงพื้นที่มาหลายครั้งนะคะเพราะว่าเราก็เอาเรือไปตะเวนดูว่าที่ไหนที่เขายังเข้าไม่ถึงบ้างแล้วก็ไปเจอก็ปรากฏว่ามีคนงานอยู่ที่นี่ประมาณ900กว่าคนซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ไหนเลยเราก็เลยเข้ามาค่ะแต่เนื่องจากว่าเรามีงบประมาณที่เรื่องอาหารไม่ค่อยมากเราจะเน้นไปทางด้านเมดิคอลเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเน้นทางด้านสุขภาพแต่อาหารกับพวกน้ำนี่เราก็จะให้ในรายที่แบบว่าจำเป็นจริงๆเพราะเรามีอย่างเช่นคนท้องเด็กแล้วก็คนสูงอายุไม่มีส่วนมากเป็นวัยกลางคนแล้วก็มีเด็กแล้วก็คนท้องเป็นส่วนใหญ่นี่ก็เป็นพวกแก้บิดมันมีหลายอย่างพารายาอยู่แก้ตาแดงนะคะแล้วก็เป็นพวกเป็นที่ทำเป็นอะไรบ้างก็มีชุดทำแผลแบบทำแผลแบบชุดเชิดอย่างก็นี่ก็เป็นพวกยาโรคกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยมีค่าทำแผลอันนี้มองว่าระดับน้ำตรงนี้ก็ยังไม่ลดเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องท่วมอยู่อีกยาวพอสมควรเนี่ยปัญหาในด้านสุขภาพที่คิดว่าจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปในอนาคตเนี่ยในพื้นที่แถวนี้จะมีอะไรบ้างคะเราก็จะต้องดูในเรื่องของโรคติดเชื้อที่เกิดจากน้ำเช่นท้องเดินเพราะว่าน้ำไม่สะอาดอยู่แล้วทีนี้เขาก็ไม่ค่อยมีน้ำดื่มด้วยก็จะดูแลในเรื่องของพวกป้องกันในเรื่องของความสะอาดแล้วก็พวกโรคของอุจจาระร่วงแล้วก็โรคผิวหนังเป็นส่วนใหญ่ที่เจอนะคะค่ะนี่ความสนับการสนับสนุนที่เราคิดว่าน่าจะแบบเป็นเรื่องเร่งด่วนถ้าเกิดว่าจะมีหน่วยงานองค์กรใดๆที่อยากจะให้ความช่วยเหลือเนี่ยในด้านสุขภาพพื้นที่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรค่ะตอนนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการให้การช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินเช่นเขาเจ็บป่วยแล้วก็เวลาที่เขาเจ็บป่วยเราถ้าเป็นมากเราก็ต้องมีระบบส่งต่อไปให้โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยค่ะแล้วก็ยาของเขาก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเท่าที่ได้ถามดูเขาบอกว่าอย่างพาราเนี่ย2เม็ด5บาทอย่างเงี้ยมันแพงมากแล้วเราก็จากที่ข้อมูลที่เรามาเจอค่ะแล้วก็ช่วยไปให้ยาปฐมพยาบาลเล็กๆน้อยๆให้เขาช่วยตัวเองแล้วเราก็จะเข้ามา อย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งเข้ามาเยี่ยมในนี้อยู่ทีมที่เข้ามาครั้งนึงมีคนกี่คนคนไข้ประมาณ20กว่าคนอย่างวันนี้ก็มากกว่า20ค่ะแล้วทีมหมอไร้พรมแดนมากัน2คนก็มากัน2คนมากัน2คนแต่ว่ารถเราเข้ามาไม่ได้ค่ะรถก็ไปจอดอยู่ที่นู่นแล้วก็นั่งเรือจ้างเรือเข้ามาวันนี้คือนั่งเรือเข้ามาค่ะนั่งเรือเข้ามาแล้วก็พอเวลาจะกลับก็จ้างเรือกลับเพราะว่าเราไม่มีเรือแล้วที่ผ่านมาเวลาคุยกับแรงงานทั้งหลายเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาษาอะไรพวกนี้เรามีปัญหายังไงคะก็มีพอดีเรามีน้องที่เขาเป็นภาษาอยู่แล้วค่ะเขาจะมีล่ามเขาจะเป็นล่ามที่คอยแปลให้เรา